เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนกระท่อมหินอ่อนของครอบครัวหมีในค่ำคืนที่อากาศหนาวจัดบนดาวทะเลทรายทุกคนต่างผิงไฟเพื่อบรรเทาอาการหนาวเหน็บเด็กๆในหมู่บ้านต่างมานั่งล้อมวงกันเพื่อฟังนิทานจากแชร์เด็กสาวผู้อบอ้อมอารีที่เคยใช้ความกล้าหาญและความเสียสละของเธอปกป้องดาวดวงนี้ไว้ได้ในวัยเด็กตอนนี้เธอโตขึ้นเป็นหญิงสาวแรกรุ่นและเป็นที่รักของผู้คนบนดาวนี้เป็นอย่างมากที่นั่งตรงนี้เป็นของฉันฉันมาก่อนตรงนี้เป็นที่ของฉันตั้งหากไม่จริงฉันจองไว้ก่อนเธอมาอีกเด็กๆแย่งกันเพื่อให้ได้นั่งเก้าอี้ที่ใกล้แชร์ที่สุดแชร์เห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปแทรกกลางพวกเธอไม่ต้องทะเลาะกันนั่งตรงไหนก็ได้ฟังนิทานเหมือนกันจริงไหมแต่ตรงนี้ได้ยินดีกว่าตรงนี้ไม่มีคนบังด้วยหญิงสาวเห็นว่าการทะเลาะนี้ไม่น่าจบลงง่ายๆเธอจึงอยากสอนเด็กๆด้วยนิทานของเธอเด็กๆรู้ไหมถ้าเรายื้อแย่งสิ่งต่างๆกันสุดท้ายเก้าอี้ที่นั่งนี้อาจจะไม่เป็นของใครสักคนเลยนะพวกเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรไม่รู้ค่ะพวกเธอลองมองไปที่กลุ่มดาวตรงนั้นสิเห็นไหมว่าตรงนั้นมีครอบครัวหมีอาศัยอยู่ด้วยจริงเหรอครับใช่สิพวกเขาเป็นหมีตัวใหญ่สีน้ำตาลขนปุกปุยสีตัวมีพ่อหมีแม่หมีพี่หมีใหญ่และน้องหมีเล็กอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมหินอ่อนสีขาวส่งครึ่งวงกลมน่าเบื่อจริงๆเลยทำไมเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บด้วยแม่ก็ไม่เห็นมาช่วยเลยแค่เล่นของเล่นก็เหนื่อยแล้วทำไมยังต้องมาเก็บของให้เข้าที่อีกนะน้องหมีเล็กเป็นหมีอายุน้อยที่สุดในครอบครัวนี้เขามีนิสัยเกเรไม่มีระเบียบไม่รักษาของและมักไม่เก็บของให้เรียบร้อยจนคนอื่นๆต้องมาคอยช่วยตามเก็บเสมอเราเล่นของเล่นก็ต้องเก็บสินี่นี่ดูในกล่องของพี่สิทั้งตัวต่อลูกบอลหุ่นยนต์อยู่กันครบไม่มีชิ้นไหนเสียหายเลยพี่หมีใหญ่เป็นคนที่เรียบร้อยเก็บของใช้ส่วนตัวเป็นระเบียบและเป็นคนรักษาของมากๆแม่หมีเดินเข้ามาดูเด็กๆเก็บของแม่บอกแล้วใช่ไหมให้เก็บของให้เรียบร้อยอะอาหารเย็นพร้อมแล้วใครเก็บเรียบร้อยก่อนก็ไปกินข้าวได้เลยหูยงั้นต้องรีบเก็บซะแล้วล่ะฉันจะต้องได้ไปกินของอร่อยๆก่อนพี่หมีใหญ่มีเล็กค่อยๆเก็บสิเดี๋ยวของเล่นก็พังหมดหรอกถ้าพี่หมีใหญ่ตั้งใจเก็บก็ช่วยเก็บด้วยละกันนะเดี๋ยวสิน้องหมีเล็กรีบวิ่งเล่นเร็วจี๋ออกไปที่ห้องครัวทั้งที่ยังเก็บของเล่นไม่เสร็จเพื่อให้ไปถึงโต๊ะอาหารและได้กินข้าวไวๆแบบนี้ทุกทีเลยทำไมเล่นแล้วไม่เก็บนะพอพ้นสายตาพ่อแม่ก็ทำแบบนี้ทุกทีพี่หมีใหญ่ค่อยๆเก็บของเล่นลงกล่องทีละชิ้นอย่างระวังเพื่อไม่ให้ของเล่นเสียหายในห้องครัวกลิ่นอาหารกำลังหอมฟุ้งยั่วน้ำลายแม่หมีและพ่อหมีกำลังช่วยกันจัดจานเตรียมมื้อเย็นครอบครัวหมีแม่ครับพ่อครับน้องหมีหิวแล้ววันนี้เรามีอะไรกินครับหมีเล็กลูกเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วหรือยังนะเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่พี่หมีใหญ่เก็บของชักช้าเหมือนเดิมอ้าวหมีใหญ่มาพอดีมาช่วยพ่อกับแม่จัดอาหารหน่อยมะ
มีใหญ่ที่เพิ่งตามเข้ามาเชื่อฟังพ่อแม่อย่างว่าง่ายหยิบจานชามมาวางบนโต๊ะตักซุปมันฝรั่งหอมละมุนใส่ถ้วยกระเบื้องทรงกลมทั้ง4ใบเมื่อไหร่อาหารจะเสร็จนะน้องหมีหิวไปหมดแล้วก็มาช่วยกันสิจะได้กินข้าวด้วยกันไวๆไงก็มันไม่ใช่หน้าที่ของน้องไงมีเล็กช่วยหยิบเกลือกับพริกไทยมาวางบนโต๊ะให้แม่หน่อยน้องหมีเล็กลงจากเก้าอี้ด้วยหน้าตาบูดบึ้งเขาเดินไปเปิดตู้เก็บของแล้วใช้มือกวาดไปมาเพื่อหาขวดเกลือกับพริกไทยอย่างไม่ค่อยพอใจค่อยๆหาสิเดี๋ยวของมันก็ร่วงลงมาหมดหรอกก็มันหาไม่เจอนี่นาจะให้ทำยังไงค่อยๆหาสิไม่เจอพอแล้วลูกๆไม่ต้องทะเลาะกันพ่อหมีเดินปรีมายังตู้เก็บของหยิบขวดพริกไทยและเกลือที่อยู่มุมด้านในสุดของตู้ออกมาพ่อก็หาเองได้นี่นาน้องหมีเล็กเดินตึงตังตึงตังอย่างไม่พอใจกลับมาที่เก้าอี้เมื่อทุกอย่างถูกตระเตรียมไว้จนเรียบร้อยทุกคนนั่งพร้อมหน้ากลิ่นหอมของเครื่องเทศอบอวลไปทั่วบ้านบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารมากมายพร้อมซุปร้อนๆที่วางอยู่บนโต๊ะน่าลิ้มลองน้องหมีไม่รอช้ารีบตักอาหารเข้าปากทันทีพร้อมโยกเก้าอี้ไปมาโยกเก้าอี้แบบนั้นมันไม่ดีนะระวังเก้าอี้จะหักจะพังเอาล่ะนั่งให้มันเรียบร้อยสิไม่หักหรอกหมีเล็กนั่งแบบนี้ทุกวันแม่ว่าขามันเริ่มโยกๆแล้วนะก็นี่ไงหมีเล็กโยกขาเก้าอี้อยู่มันก็เลยโยกไงมันจะหักเอานะนั่งดีๆแบบพี่นี่สิน้องหมีเล็กไม่ฟังคำเตือนแต่กลับโยกเก้าอี้แรงกว่าเดิมเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเก้าอี้แข็งแรงดีและแล้วขาเก้าอี้ก็หักลงน้องหมีเล็กร่วงลงบนพื้นโอ้ยเจ็บตายแล้วหมีเล็กเอ้าลุกไหวไหมลูกพ่อช่วยลูกหน่อยเร็วพ่อหมีและแม่หมีผละตัวจากเก้าอี้มาช่วยพยุงน้องหมีขึ้นมานี่ไงบอกแล้วว่าอย่าโยกเก้าอี้ก็เก้าอี้มันไม่ดีเองน้องหมีก็นั่งแบบนี้ทุกวันมันไม่หักมันเพิ่งมาหักวันนี้ก็บอกอยู่นี่ไงว่าวันนี้หมีเล็กโยกมันแรงมันเลยหักไม่แรงสักหน่อยน้องหมีเล็กโมโหเสียหน้าและไม่ยอมที่ตัวเองจะไม่มีเก้าอี้นั่งจึงเดินโครมครามไปแย่งเก้าอี้จากพี่หมีใหญ่จะทำอะไรน่ะน้องหมีเล็กไม่มีที่นั่งก็ต้องหาที่นั่งใหม่อ่ะสิไม่อันนี้ที่นั่งพี่หมีนะก็น้องหมีจะนั่งพี่หมีใหญ่และน้องหมีเล็กต่างใช้กำลังยื้อแย่งเก้าอี้กันพักใหญ่จนเก้าอี้นั้นหลุดมือพังไปอีกตัวหนึ่งน้องหมีเห็นไหมเก้าอี้พี่พังเลยเนี่ยก็พี่หมีใหญ่ไม่ยอมให้น้องหมีเล็กนั่งเองนะเลยเป็นแบบนี้แต่นี่มันเก้าอี้พี่หมีใหญ่นะเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องสิทั้งคู่เถียงกันเสียงดังพ่อแม่ที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่นานจึงต้องหาวิธีจัดการกับลูกทั้งสองดูสิหมีเล็กลูกไม่รักษาของนั่งโยกเก้าอี้จนหักแล้วทั้งสองคนยังทะเลาะกันจนเก้าอี้พังตอนนี้ไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วถ้างั้นวันนี้ลูกๆคงต้องยืนกินข้าวกันแล้วล่ะพ่อเห็นด้วยกับแม่ในเมื่อใช้ของแล้วไม่ช่วยกันดูแลก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันก็น้องหมีคนเดียวล่ะดื้อจะต้องมายืนกินข้าวเลยเนี่ยเมื่อยไปหมดแล้วก็พี่หมีไม่ยอมแบ่งเก้าอี้ให้น้องหมีนั่งไงคำว่าเสียสละรู้จักหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะยกเก้าอี้ให้น้องนั่งพี่หมีใหญ่และน้องหมีเล็กยืนกินข้าวจนเสร็จอย่างรวดเร็วพอความเมื่อยและความหิวพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะไปซื้อเก้าอี้ใหม่มาให้พวกเราใช่ไหมครับเราคงไม่ซื้อเก้าอี้ใหม่มาหรอกลูกเพราะไม่งั้นก็จะแย่งกันจนพังอีกฮะงั้นจะให้เรายืนกันไปตลอดเหรอครับ
แต่น้องหมีเริ่มก่อนให้น้องหมียืนคนเดียวสิครับพี่ก็ไม่ช่วยดูแลของให้น้องหมีมาเลยพังไงอ้าวก็พี่ไม่ผิดนี่นาเนี่ยเลยต้องยืนไปด้วยเลยแล้วนะอะไรกันเนี่ยพอก็มันจริงนี่นาพอก่อนพอทั้งคู่เลยไม่งั้นพ่อจะให้ยืนกินข้าวกันตลอดไปจริงๆนะด้วยความกลัวที่จะต้องยืนกินข้าวแบบเมื่อยๆกันตลอดไปลูกหมีทั้งสองสลดยอมฟังพ่อหมีและแม่หมีของมันพังไปแล้วก็จริงแต่พังได้ก็ซ่อมได้นี่นะเรามาช่วยกันซ่อมดีกว่าเดี๋ยวพ่อสอนเองพ่อหมีเดินไปหยิบกล่องอุปกรณ์ช่างใบโตที่ด้านในมีครบทุกสิ่งทั้งไขควงค้อนตะปูและอุปกรณ์งานช่างต่างๆมาอะแต่ก่อนอื่นต้องบอกแม่ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องซ่อมพี่หมีและน้องหมีมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งเหมือนปรึกษากันด้วยสายตาเพราะเราไม่รักษาของให้ดีๆครับแล้วเราใช้ของไม่ดีทำแรงๆของก็เลยพังหมีใหญ่ล่ะเพราะเราไม่ช่วยกันดูแลไม่เตือนกันดีๆของก็เลยพังครับทีนี้ลูกๆ ก็เข้าใจแล้วสินะว่าสิ่งของต่างๆมีคุณค่าต้องใช้อย่างทนุถนอมช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลใช้แล้วก็ต้องเก็บให้เข้าที่ด้วยทุกคนมองหน้ากันอย่างเห็นด้วยและเริ่มช่วยกันซ่อมเก้าอี้จนสำเร็จและนำกลับมานั่งได้อีกครั้งอะน้องหมีช่วยพ่อจับแบบนั้นแหละตรงนั้นแล้วจ้ะแน่นๆเลยจับตรงนี้แล้วก็ตอกแบบนี้นะลูกอ๋อแบบนี้หรือเปล่าครับเก่งมากเลยน้องหมีแบบนั้นแหละอ๋อเข้าใจแล้วครับมาเดี๋ยวน้องหมีช่วยเองเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ต้องยืนกินข้าวกันแล้วแต่น้องหมีเล็กอย่าลืมนะว่าของอย่างอื่นเราก็ต้องใช้อย่างถนอมด้วยนะได้เลยไม่งั้นจะเป็นแบบเก้าอี้นี้อีกนะรู้แล้วนะท้องฟ้าหย่ำค่ำคืนมืดสนิททำให้เห็นกลุ่มดาวครอบครัวหมีที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขส่องสว่างลงมายังกลุ่มเด็กที่กำลังนั่งฟังนิทานผิงไฟอยู่บนดาวทะเลทรายอันแสนแห้งแล้งได้อย่างชัดเจนเด็กๆ เห็นไหมว่าการที่เราแย่งที่นั่งกันแบบนี้ไม่รู้จักตกลงกันดีๆไม่รักษาของให้ดีจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างของอาจจะพังถ้าแย่งกันอาจจะไม่มีใครได้เลยถูกต้องจ้ามีอะไรอีกนะต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองด้วยต้องใช้ของอย่างทนุถนอมแล้วก็พูดคุยกันดีๆไม่ใช้อารมณ์ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคราวหลังถ้ามาฟังนิทานด้วยกันจะต้องไม่แย่งเก้าอี้กันแบบนี้อีกต้องช่วยกันดูแลที่นั่งแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับแล้วแชร์ก็ส่งเด็กๆแยกย้ายกันไปเข้านอนส่วนเธอนั้นหันขึ้นไปมองยังกลุ่มดาวครอบครัวหมีดาวหมีทั้งสี่ยิ้มขยิบตาให้เธอจนดวงดาวส่องแสงระยิบระยับเหมือนกำลังบ่งบอกว่าเธอเลือกเรื่องเล่ามาสอนเด็กๆได้ถูกต้องแล้ว